Xiaomi กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำให้สมาร์ทโฟนของ Xiaomi นะครับรองรับ Apple Watch แน่นอนว่าสมาร์ทวอทอย่าง Apple Watch ไม่รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Android อย่างเต็มระบบดังนั้นสำหรับใครที่อยากใช้สมาร์ทวอทจากค่ายผลไม้ก็ต้องใช้ iPhone หรือไม่ก็ฝืนใช้ Apple Watch ในฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดครับแต่ดูเหมือนเร็วๆนี้ทาง Xiaomi กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ของตนละครับโดยมีรายงานจากเว็บบอร์ดแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ครับว่า Xiaomi เนี่ยกำลังตรวจสอบการรองรับฮาร์ดแวร์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หรือ AirPods เป็นไม่ได้ว่า Xiaomi เนี่ยอาจมีแอปที่มีอยู่หรือสร้างแอปที่รองรับขึ้นมาโดยในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่รองรับแต่อย่างน้อยก็เชื่อว่าอาจจะได้เห็นการตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพฟิตเนสและการแจ้งเตือนที่เป็นไปได้ครับแล้วก็มีข่าวลือออกมาอีกนะว่า Xiaomi เนี่ยได้เปิดตัวเลยธง Xiaomi 15 Series ในประเทศจีนซึ่งมีการพูดถึงฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รับความสนใจในเวลานั้นนั่นก็คือความสามารถของโทรศัพท์ในการโต้ตอบอุปกรณ์ Apple ซึ่งรวมถึงความสามารถในการสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ Xiaomi ไปยัง Mac หรือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง Apple Mac iPad และดูเอกสารไฟล์ต่างๆได้ด้วยในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า Oppo และ OnePlus ยังได้ประกาศวิธีใหม่นะครับในการแชร์คอนเทนต์รวมถึง iPhone โดยมีฟีเจอร์แชร์ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ OnePlus และ Oppo แต่ผู้ใช้ iPhone เนี่ยจะต้องติดตั้งแอป OnePlus Connect ก่อนเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้ครับ